ปไปไปไอ้ประกาศไปเริ่มเบื่อแล้วว่ะมันจะกำเสียงไงนิดนึงมึงจะขับยังไงกูอยากรู้สวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับผมนะครับแล้วก็ยกฮะหยกนะครับผมหรือประโยคโอเคครับวันนี้เรามาอยู่ในรายการเสือชอบแกงครับผมเรียกว่ารายการแห่งราชาเว้ยคุณเป็นราชาใช่ไหมกระจอกคือวันนี้นะครับหลังจากวันนี้เนี่ยวันนี้พวกเราเหนื่อยกันมากนะก็คือหยกแกล้งปลาไปแล้วใครยังไม่ดูก็ลองไปย้อนดูนะครับเป็นการแกล้งแบบมันคันหรือโหดแล้วก็ไอ้ปลามันก็ไปเป็นผัวเมียกับหยกมาแล้วนะครับแล้วตอนนี้เราก็กลับมาแล้วครับตอนนี้ก็ดึกแล้วนะผมก็ยังไม่หยุดครับเพราะว่าเดี๋ยวปลามันจะกลับแล้วไงผมว่าจะแกล้งส่งท้ายเพราะตอนที่ผมไปปลาจีนอ่ะผมโดนปลาแกล้งเยอะมากทั้งแบบว่ามันแกล้งพี่เหมือนกับเป็นหมาเลยใช่มันเอาอะไรมาใส่มือผมตื่นมาโคตรตกใจอ่ะมันมือเป็นรูอ่ะใช่เสร็จแล้วก็มีแกล้งมือนี่แหละวันนี้แหละก็คือเนี่ยแล้วก็มีอะไรมันเอาไอ้ยี่กี้อ่ะใส่มุกอ่ะมันพ่นใส่พ่นใส่กูแล้วน้ำลายน้ำอะไรเต็มเลยโอ้ไม่ดีแล้วใช่วันนี้ผมจะมาแกล้งทำคล้ายๆมือนครับแต่ว่าแกล้งไม่ให้มันมีตัวตนในชีวิตผมโผล่สองคนเลยผมก็จะให้ไอ้หน้านะเพื่อนอยู่เนี่ยตามถ่ายผมไปเลยผมไม่ยกก็จะคุยกันสองคนแล้วไอ้พวกนั้นก็จะแบบต้องทักอยู่แล้วเพราะว่าทั้งวันเนี่ยเราคุยกันปกติแล้วอยู่ๆเราจะมาแบบนิ่งเฉยเราจะเหมือนเราจะทำท่าเปิดรีวิวบ้านหยกอะไรเงี้ยแล้วก็จะคุยกันสองคนนะครับจะไม่สนใจไอ้ปาล์มกับไอ้เราจะแกล้งมันทั้งคู่ครับไปเลยตอนนี้มันก็อยู่ข้างนอกนะเราพูดเสียงดังไม่ได้โอเคไปไหนพี่มาหยกเปิดคลิปกันป้าพี่สวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับผมนะครับพี่เสือมาแล้ววันนี้เราจะมารีวิวบ้านหยกโซเยอร์นะครับหาอะไรอ่ะหยกมันจะมีอะไรแดกหรอเดี๋ยวให้หยกหาอะไรกินกี่ก่อนนะครับหาอะไรหยกได้กินอะไรกินได้ป๊อกกี้โอเควันนี้รู้แล้วเดี๋ยวเราถ่ายคลิปกินป๊อกกี้นะไม่มีสปอนเซอร์นะครับเดี๋ยวเราจะนั่งกินตรงนั้นเนาะใช่ไปเลยนั่งกินดีกว่าผมนานนะมาหยกมามาหยกมาเอาดินั่งนี่ดิหยกเราจะนั่งกินป๊อกกี้นะครับวันนี้ผมทั้งสองคนนะครับก็จะเอาตีไงแล้วพูดหรอพี่ตีคนง่อยเลยก็อย่าลืมไปติดตามช่องหยกโซเชียลแล้วก็พี่เสือมาแล้วนะครับมี2ช่องเอ้านนทวัฒน์เราเฮ้ยอย่าง้องก็อร่อยนะเพื่อนอะไรวะเนี่ยพี่ตีไปไหนปกติเหมือนกันนะเมียเอ้าโหคุกกี้อร่อยเหมือนกันนะเนี่ยกี่บาทเนี่ยนี่ๆนี่นี่นี่ด้วยหืมอร่อยว่ะพี่เป็นไรอร่อยเหมือนกันนะเนี่ยเฮ้ยหยกทำอะไรก็วันนี้เราก็แบบเป็นเหมือนบอกชิวๆไปเรื่อยเนาะไปอ้าวไปดูข้างบนดีกว่าพี่จ่ายอะไรกันแน่เดี๋ยวบอกรีวิวบ็อกกี้อะไรวะข้างบนดีกว่าปะไปดูรีวิวห้องน้ำเลยนะไปด้วยไปด้วยไปด้วยอันนี้อ่ะอันนี้คืออะไรใช่ไหมอันนี้รอดอครับ11รอดอรอดอบ้านหมูก็มีเนี่ยรอดอคือรอดอก็สวยเหมือนกันนะเนี่ยวิ่งไปได้เงินนี้อ่ะก็ห้องก็อยู่หลังท้ายว่าอยู่ค่อยๆเออไปห้องไปห้องเดียวเนาะไปละก็วันนี้ผม2คนก็จะพาดูทัวร์นะครับไม่อยากไปใช่ป่ะห้องเอาพร้อมเล่นเลยก็มาดีใหญ่ปะวันนี้เราจะมาถ่ายคลิปเอาชีวิตรอดบนที่นอนเอ้าคลิปอะไรหนาวๆวะเดี๋ยวก็รีวิวป๊อกกี้เดี๋ยวก็รีวิวบ้านเดี๋ยวก็เอาชีวิตรอดวันนี้ปะคุณถามเลยพี่ถามเลยคุณถามไปหน่อยดิทำไมไอ้ตอนที่เราไปเดินกันมาเมื่อกี้ห้วยปังห้วยไอ้มันหายไปไหนวะเอ้าอยู่นี่พี่ตอนนี้ก็เป็น2หมู่บนโลกเออที่แล้วแบบบอกว่าแบบรักพี่รักเพื่อนนี่แต่ว่าหายหัวเนาะไม่รักอะไรตอนแรกพี่ถ่ายอะไรดิตอนแรกผมอ่ะจะเปิดคลิปกัน3คนไก่ปามด้วยนะครับแต่ไม่รู้มันไปไหนเอ้านั่งอยู่นี่เลยพี่เอ้าเฮ้ยก็งงอ่ะแบบโอ้โหอะไรก็ไม่รู้ไอ้เราแม่งก็คิดว่าจะมาสนใจเราผมอยู่นี่ไงอยู่นี่ครับอะไรมึงคิดว่าอะไรบ้าไม่เอาเขินพี่มึงคิดว่ามันเป็นคนยังไงดูมันหายไปไม่สนใจพวกเราผมก็ไม่รู้เหมือนกันพี่ทำงานมันไปทางโน้นผมไม่รู้ทำงานไม่รู้ไงเล่าเหยพี่นี่พี่ถามว่าอะไรนะแม่ทำแล้วแม่ไปไหนเราอยู่บ้านสองคนหรอไม่รู้เป็นงงงงอะไรไม่รู้งงมากปามก็งงเหมือนกันนะเนี่ยทำไมพี่เสือกับหยกไม่เห็นปามปามก็งงเหมือนกันนะเนี่ยแล้วมันได้บอกไหมว่ามันไปไหนไปอยู่ก็อยู่ในห้องพี่เราไปห้องอยู่เราไปดูในห้องก่อนมันอยู่ในห้องไหมปะอ๋ออะไรวะทุกคนครับเดี๋ยวเราไปดูว่าห้วยปามอยู่ในห้องรีวิวห้องละรีวิวห้องรีวิวห้องด้วยไปดูครับอะไรอ่ะถ่ายเพื่อนได้ปะเนี่ยนี่กระถ่ายไม่หยุดตอนนี้เราก็ถึงในห้องแล้วนะครับผมตอนนี้โอ้โหตอนนี้ห้องเป็นเย็นนะห้องเป็นรูปผม2คนแล้วนะครับอ้าวต้องมีแค่2คนนะตอนนี้เออแล้วรวมไปนั่งด้วย3คนดิ
เออรวมกันเป็น3ด้วย3คนเอาแล้วถ้าไอ้ปามาเลยให้มันนอนไหนไม่รู้อ่ะให้มันนอนมันยังไม่มาไม่หรอมันจะมาไม่มันรู้มันไปไหนตอนนี้ถ้ามันมามันกลับมาจะให้มันนอนไหนข้างนอกอ่ะให้มันนอนข้างนอกว่ากระพือแล้วมันไปไหนวะก็อยู่ยังไงอ่ะไม่ไปไหนวะเด็กหรือว่ามึงตายวะเนี่ยว่ายันมั่งยืนเนี่ยหยกเราโทรหามันดีไหมหรือไม่ต้องโทรไม่ต้องหรอกผมนี่อย่าโทรนอนแล้วนอนไหมนอนแล้วคุณนี่ตอนคืนไม่นอนหกโมงคุยกันก่อนนอนเนาะไม่นอนกันไปอยู่นี่ไงกินดีกว่าเนี่ยเนี่ยเฮ้ยคุกกี้ก็น่ากินเหมือนกันนะอืออะไรใช่ไหมนิดแม่ไอ้พี่อ่ะคุณว่าทำมาจากอุ้ยพี่อร่อยนะครับทุกคนพรุ่งนี้พี่ไปไหนไปก็ต้องรอคุยกับปามก่อนมันไม่ยอมมาทีนึงคุยกับมันเนี่ยไอ้ยี่ไอ้ก็เหมือนกันว่าไม่สองคนนี่หนีเที่ยวแล้วเนี่ยนั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยผมว่ามันรู้จักแล้วมันจะไปแจ้งไม่ได้แล้วบอกไม่รู้จักไอ้ยี่หนีเที่ยวแล้วปล่อยให้เราแม่งเหงาสองคนเนี่ยได้ได้ดิไม่มีตัวตนมันไม่มีตัวตนอยู่แล้วนี่งงว่ะไม่เจ้าทำไมต้องมาเจอคนแบบนี้ผมมูตารอมันทั้งที่มาแล้วที่จะมาหาพวกเราแม่งเสือกเป็นโคตรเกลียดเลยกูโคตรเกลียดเลยโอ้นี่เสื้อผ้าอยู่นี่ครับพี่ครับเสื้อผ้าอยู่นี่ครับที่คนสองเฮ้ยไอ้ยกกระเป๋ามาไงมาไงอ่ะเอาเอ้ยแม่งอยู่ๆก็มาบ้าหรือเปล่าวะอืมอยู่นี่ไงเอ้าเฮ้ยกระเป๋าตามมาไงกระเป๋าตามมันรู้มันสิ่งมันอะไรป้าเปี๊ยป้าอยากหาอะไรกินป่ะหิวอืมกึ่งคุกกึ่งไหมอ่ะเฮ้ยมันอยู่นี่ไอ้ยกมันลอยเองง่ายเออว่ะเฮ้ยลอยอะไรวะก็ถืออยู่ปกติป่ะเอาพี่อะไรเนี่ยพี่ผมมันอะไรไม่รู้ผีอำปะวะมันแสบๆร้อนๆเฮ้พี่สะกิดหัวเอ้ามึงสะกิดกูป่ะไม่เพราะอยู่ตรงนี้เอ้าโอ้เฮ้ยใครสะกิดกูวะไอ้เหี้ยกูคิดว่าได้อีกแล้วเฮ้ยขี้อ่ะโอ้พี่บ้าปะเนี่ยจะวะต้องตอนนี้กูเริ่มหงุดหงิดแล้วกูสงสัยว่าพวกมันไปไหนเออพวกมันไม่หงุดหงิดอะไรกันเนี่ยกูรำคาญแล้วมันจะเมื่อไหร่จะกลับบ้านจะกลับช่องมันยืนหนีไอ้เหี้ยคนอย่างงี้กูโคตรเกลียดเลยแล้วก็บอกว่ามันโกหกแล้วบอกว่าคิดถึงเราแม่งมาก็ไม่สนใจเราอยู่ไหนก็ไม่รู้หิวแล้วไอ้เหี้ยรอบที่แล้วมันมาแสดงว่ามันต้องนัดตรงนัดสาวไว้แน่เลยใช่เออแล้วบอกว่าไม่มีใครไม่รู้จักรุ่นนี้แม่งปล่อยให้มันปล่อยมันนอนหน้าบ้านใช่แล้วปล่อยมันตายห่าอะไรพวกที่นั่งตรงนี้คืออะไรไอ้ประกาศปะแม่โอ้ถ้าเป็นแบบนี้เริ่มเบื่อแล้วว่ะกล้องอยู่ไหนวะเออไม่หรอกพี่ของอะไรเองอ่ะแต่ชาร์จเนี่ยทำไมของอะไรเองจำเลยวะของอะไรเองลอยอ่ะบ้านเราบอกกันนะทั้งสองเอาอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยโยบ้างมีอะไรปะเนี่ยเดียวเหรอไม่ประตูเปิดเองเฮ้ยเฮ้ยของอะไรจะกำเสียงให้ไม่ได้ขับยังไงกูอยากรู้ขับยังไงตอนนี้ไม่ต้องไปนอกแล้วหัวล้อไปนอกแล้วไอ้นั่นตามไปถ่ายเลยครับไปไปเฮียบางทีก็เล่นแบบนี้กันไปคนก็ยืนอยู่เอาถ่ายไรอันนี้ก็สวยนี่หว่าโคตรสวยเลยว่ะเอาไปเฮียเมื่อกี้เนาะมุมนี้สวยเนาะดูดิเอาเนี่ยโอ้เบื่อว่ะแล้วสรุปพี่จะกลับไปไหนมุมนี้ไม่โคตรสวยอ่ะดูเอาพี่จะกลับไปไรโอ้จะกลับบ้านแล้วเนี่ยโอ้ยถ่ายอะไรอีกถ่ายอะไรพอแล้วกระดานไม่โคตรสวยอ่ะดูดิยีดโอ้แล้วพี่เสือเขาเป็นไรเนี่ยตรงนั้นสวยนะตรงนี้พี่มุมนี้ไม่โคตรสวยตรงหลังกระดานเนี่ยตรงไหนใช่พี่หรอเนี่ยใช่พี่ตรงไหนเยอะเขาสว่างไม่ได้ตรงไหนว่างไม่โคตรขาวโคตรโก้ตรงไหนสวยอีกอ่ะไอโยกโยกเก่งดิ้นหลงตรงนี้โคตรโก้เบื่อว่ะเฮ้ยตรงนี้ก็สวยอ่ะไอ้นั่นก็ดีตรงนี้ก็สวยเหมือนกันนะไอ้ตรงนี้ก็ได้นะเฮ้ยตรงนี้ก็สวยเหมือนกันนะนี่เฮ้ยแต่พี่เป็นไรเนี่ยฮัลโหลใครว่างวะเออโคตรสวยเลยเอ้ยมาตรงนี้ก็สวยว่ะตรงนี้ก็สวยพี่ไอโยกตรงนี้เท่ตรงนี้เท่มั้ยเฮ้ยผมจะกลับแล้วนะรู้กันรู้กันรู้กันโก้ยิ้มเอาเฮ้ยจะกลับแล้วยิ้มโอ้บ้าไปไหนปวดที่ไปไหนเนี่ยเอ๊ะเขาบอกอะไรเฮ้ยเป็นเอี่ยมึงจะตกใจทำไมเอี่ยจะทำไมอะไรเอ้ยไม่มีอะไรแค่แก้เฉยเอาคืนโอ้พี่มันสนุกเนาะพี่เป็นไรดูพี่สนุกเอามึงจะกลับบ้านแล้วก็ขอแกล้งหน่อยมึงแกล้งกูแล้วกูไปปฏิเสธมึงแกล้งกูไม่ล่ะมันงุนงีแกล้งไม่ตอบไปเลยวะมันพูดแล้วมันไม่ตอบได้ไม่ได้เลยเหรอเดี๋ยวมึงบอกว่าอะไรนะมึงงีไม่รู้ดิกูจำได้มีคนแกล้งกูที่ปฏิเสธมือกูเอาพี่แกล้งเล่นแกล้งเล่นกูไม่ตลกหรอกตั้งแต่เช้าแล้วกูคุยด้วยคุยอะไรมึงก็ไม่คุยกับกูโอ้พี่โอโอ้ยดิโอใส่กล้องหน่อยโอ้มึงมีตัวถ้ามีทั้งน้องมีพี่กันไงโอ้ไปหิวข้าวจะเอาอะไรกูล่ะไม่เอาอะไรพี่หมดละเอาละมาละโอเคขอโทษเดี๋ยวหยกเลี้ยงตอนนี้เออดีเอาเล่นเดี๋ยวไปเลี้ยงจะได้ยิ้มหิวก็หิวโอเคครับทุกคนก็วันนี้ต้องขอโทษด้วยนะก็ดีไม่อันนี้เรียกว่าไอหยกมันอะไรเรียกว่าหยกต้อนรับกูส่งท้ายโอ้ขอส่งท้ายปากินข้าวจะไปโอเคสำหรับวันนี้ก็อย่าลืม
กดไลค์กดแชร์ถ้าเกิดว่าชอบคิดแกล้งนะครับอยากให้ผมแกล้งอะไรแม่หยกก็บอกได้นะครับเอ้ยไม่ใช่แกล้งอะไรหยกได้นะครับก็อย่าลืมติดตามช่องพี่เสือมาแล้วหยกโซเยอร์นนทวัฒน์ NT แล้วก็ INT ไม่มีไม่มีโอเคไปแล้วทุกคนบ๊ายบายขอกินข้าวครับไปครับ